ดีค่ะกลับมาพบกับก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก้อยจะมีเมนูสำหรับผู้ป่วยโรคไตมาแนะนำเช่นเคยนะคะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่19ของเราแล้วนะคะก็ใครที่ยังไม่ได้ไปรับชมเมนูที่1ถึง18นะคะก็สามารถไปย้อนดูได้เลยนะคะตรงช่องด้านล่างนี้นะคะก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะคะซึ่งสำหรับเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูแซ่บๆอีก1เมนูนะคะที่จะช่วยเรียกน้ำย่อยให้กับผู้ป่วยโรคไตนะคะชื่อเมนูของวันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนะคะชื่อเมนูว่าไข่ขาวมะนาวแซ่บนะคะซึ่งตัวเมนูนะคะเราปรับแต่งมานะคะประยุกต์มาจากเมนูหมูมะนาวนะคะถ้าสมมุติว่าใครนะคะอยากจะได้เป็นใส่เป็นเนื้อสัตว์นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าผู้ป่วยโรคไตเนี่ย เราไม่ได้ถึงขนาดว่าจำกัดตัวเนื้อสัตว์ที่จะทานนะคะแต่ว่าเราจำกัดปริมาณนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยที่ก้อยจะมาแนะนำนะคะก้อยก็จะใช้ตัวไข่ขาวนะคะแทนเนื้อสัตว์ไปเลยนะคะเพื่อที่ให้ผู้ป่วยที่จะต้องมีการทานไข่ขาวเพิ่มมากขึ้นนะคะได้มีตัวเลือกที่เพิ่มขึ้นนะคะหลากหลายมากขึ้นนะคะเราทำให้มีความสุขกับการรับประทานอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัววัตถุดิบในวันนี้นะคะของเรานะคะมีส่วนประกอบน้อยมากเลยค่ะไม่กี่อย่างเองนะคะหลักๆเลยนะคะก็คือตัวไข่ขาวนะคะซึ่งก้อยใช้เป็นตัวไข่ขาวที่เราเอาไปนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเต๋านะคะขนาดพอดีคำนะคะแล้วก็จะมีส่วนของที่ตัวที่เป็นน้ำยำของเรานะคะก็จะมีตัวน้ำปลานะคะน้ำมะนาวนะคะน้ำตาลกระเทียมเล็กน้อยนะคะอาจจะใช้เป็นหั่นแว่นนะคะแล้วก็ตัวพริกขี้หนูของเรานะคะเพื่อเพิ่มความแซ่บให้กับเมนูนี้นะคะแล้วก็ใบสะระแหน่ที่เราเอาไว้สำหรับแต่งจานแล้วก็ให้กลิ่นที่หอมมากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากขั้นตอนของการเตรียมตัวไข่ขาวของเรานะคะเนื่องจากว่าตัวไข่ขาวเนี่ยถ้าเราใช้เป็นแบบนึ่งสุกแล้วก็มาหั่นชิ้นแล้วก็ยำเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะแต่เพื่อเพิ่มความสนุกของการรับประทานนะคะก็จะใช้ตัวไข่ขาวที่เรานึ่งสุกเรียบร้อยแล้วนะคะมาเขาเรียกว่ากริลบนกระทะเนาะเหมือนคล้ายๆย่างนะคะจี่บนกระทะให้มันด้านนอกอ่ะกรอบเล็กน้อยนะคะเพื่อที่มันจะได้แบบเหมือนกับว่าให้เท็กเจอร์ความกรอบข้างนอกแล้วก็นุ่มข้างในนะคะก็เราจะมาเริ่มจากการจี่ตัวไข่ขาวของเราก่อนเลยนะคะถ้าเป็นการย่างเฉยๆหรือจี่เฉยๆเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องใส่น้ำมันก็ได้นะคะก็อันนี้ก็จะไม่เติมน้ำมันเพิ่มนะคะก็จะใช้ตัวไข่ขาวที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปในกระทะเลยหรือถ้าใครแบบชอบทานแบบนุ่มๆไปเลยนะคะไม่ต้องถึงขนาดว่าแบบเคี้ยวหนึบๆนะคะก็สามารถใช้อันเนี้ยในการเอาไปยำได้เลยนะคะก็ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้ขอบด้านนอกของเขานะคะขึ้นสีนะคะแต่ว่าอย่าคนบ่อยนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาจะค่อนข้างนุ่มเนาะเวลาเราเอาทัพพีคนบ่อยๆมันอาจจะแตกออกมาแล้วก็ทำให้เละไม่ค่อยน่ารับประทานนะคะทิ้งไว้สักแป๊บนึงนะคะพอเขาเริ่มได้สีเราก็กลับด้านหน่อยนะคะสีน้ำตาลเริ่มมาแล้วนะคะหรือถ้าสมมติว่าท่านไหนอยากจะแบบใส่เนื้อสัตว์ลงไปผสมด้วยก็ได้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านเลยนะคะว่าจะแบบเป็นไข่ขาวล้วนหรือว่าใส่เป็นหมูอย่างเดียวไก่อย่างเดียวหรือว่าเป็นกุ้งสดกุ้งแบบกุ้งสุกแล้วนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคมันเริ่มขึ้นสีดีแล้วเนาะเราจะมาเริ่มผสมน้ำยำนะคะโอเคเดี๋ยวเราใส่เป็นหลังเสร็จแล้วนะคะ
่ะน้ำยำของเรานะคะเราก็จะใช้ตัวน้ำปลานะคะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ำมะนาวนะคะประมาณ1ช้อนชาเหมือนกันนะคะเพิ่มอีกนิดหน่อยน้ำมะนาวสามารถใส่เพิ่มได้ตามความชอบของเราเลยนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลก็จะใช้ประมาณ1ส่วน3ของช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นใส่พริกนะคะพริกก็แล้วแต่เราเลยนะคะว่าชอบเผ็ดแค่ไหนนะคะก้อยอาจจะใส่สักประมาณ1ช้อนชาเนาะแล้วก็กระเทียมหั่นแว่นนะคะอันนี้ใส่หมดเลยก็ได้นะคะเพื่อให้มันเวลากินแล้วกัดแล้วมีความเผ็ดร้อนของกระเทียมนิดนึงนะคะแล้วก็เราก็จะคลุกน้ำยำนะคะพอน้ำยำของเราน้ำตาลละลายเรียบร้อยนะคะตอนนี้กลิ่นมะนาวเริ่มมาแล้วนะคะเราจะใส่ตัวไข่ขาวที่เราจี่ไว้นะคะจี่ถักแล้วก็คลุกผสมเลยค่ะค่ะหลังจากเราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดลงจานได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูยำง่ายๆนะคะที่เราสามารถเอาไว้ทานเป็นกับข้าวนะคะควบคู่กับเมนูอื่นๆนะคะหรือว่าจะไว้ทานเป็นทานเล่นนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะเหมือนเวลาเมื่อก่อนที่เราแบบทานเป็นยำแบบยำวุ้นเส้นยำอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าอย่างอันนี้เราสามารถใส่วุ้นเส้นเพิ่มลงไปได้นะคะหรือเป็นเส้นพวกเส้นเซี่ยงไฮ้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าพวกนั้นเป็นแป้งที่ปลอดโปรตีนอยู่แล้วนะคะเราสามารถเพิ่มตัวคาร์โบไฮเดรตในเมนูของเราได้เลยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วเราก็ตกแต่งนะคะด้วยใบมิ้นท์ของเรานะคะหรือใบสะระแหน่นะคะเพิ่มกลิ่นนะคะให้มากขึ้นนี่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูยำไข่ขาวมะนาวแซ่บของเรานะคะซึ่งเมนูนี้อย่างที่ก้อยบอกนะคะว่าสามารถเพิ่มเส้นหรือเพิ่มเนื้อสัตว์อื่นๆเข้าไปผสมได้เลยนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารที่มากขึ้นนะคะหรือว่าอย่างถ้าเมนูวันทั้งวันเนี่ยเรายังไม่ได้ทานพวกคาร์โบไฮเดรตหรือกลุ่มข้าวแป้งมากนะคะสามารถใส่ผสมลงไปได้นะคะแล้วก็เมนูนี้นะคะปรุงรสได้ตามใจชอบในเรื่องของรสเผ็ดและรสเปรี้ยวเช่นกันนะคะส่วนรสที่มาจากเครื่องปรุงอื่นๆที่ให้โซเดียมเช่นน้ำปลาหรือน้ำตาลอะไรพวกนี้นะคะอาจจะต้องจำกัดไว้นะคะยังไงอย่าลืมนะคะเอาเมนูนี้ไปลองทำทานดูที่บ้านนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตรับรองค่ะว่าอาหารของคุณจะแซ่บขึ้นแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนี่จะเป็นเรื่องของหนังสือแล้วนะคะมีเมื่อกี้เนี่ยในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยด้วยสารอาหารเนี่ยค่ะในหนังสือเนี้ยเป็นหนังสือที่ก้อยเขียนเองนะคะก็จะมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอาหารนะคะในส่วนตรงเนี้ยมันจะมีโบนัสพิเศษนะคะซึ่งทุกท่านอาจจะนำไปใช้กับคนใกล้ตัวหรือตัวท่านเองได้ก็คือจะเป็นเมนูอาหารนะคะ7วันเจ็ดวันเลยนะสัปดาห์หนึ่งของคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะความดันหัวใจมะเร็งนะคะแล้วก็โรคอ้วนนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเอาตรงนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video